เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุรันฤทธิ์ค่ะเวลาเดิมเลยนะคะมาเจอกันแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังรับฟังกันหน่อยติดตามกันได้นะคะแจ้งเรื่องราวมาได้ช่องทางของเรานะคะ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชันมีสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราหลากหลายสถานีด้วยกันนะคะเอาละค่ะส่วนเบอร์ติดต่อนั้นนะคะโทรมาได้ค่ะที่027902111แจ้งเรื่องมาได้ขอสายอภิคณาก็ได้นะคะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับเตือนภัยก็ได้ภัยของผู้บริโภคต่างๆอาหารการกินนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสิทธิผู้บริโภคบ้านค่าเช่าแพงหรือว่าสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายแจ้งได้ค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยเรื่องของผู้ที่ไปซื้อสินค้าทาง Facebook Furniture แห่งหนึ่งที่เปิดอยู่ที่นครปฐมนะคะซึ่งร้านนี้บอกเลยว่ามีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งมีตัวตนด้วยนะคะแต่ว่ามีผู้เสียหายอยู่ทั่วประเทศเลยผู้เสียหายประมาณหลักพันคนที่แจ้งความแล้วนะคะอัปเดตกันหน่อยตอนนั้นบอกว่า 1,000 คนตอนนี้บอกว่ามีเพิ่มมาอีกนะคะคุณปริม 1,000 จะย่าง400แล้ว 1,000 เกือบจะ400ว่าอย่างนั้นทั่วประเทศตอนนั้นที่เข้ามาร้องเนี่ยบอกว่าที่สั่งซื้อแล้วก็ไม่ได้สินค้าใช่ไหมคะโอนเงินไปแล้วด้วยเป็นของพรีออเดอร์ล่าสุดก็ไปแจ้งสายไหมต้องรอดแล้วก็พากันมาร้องเรียนที่บิ๊กโจ๊กนะคะใกล้ๆเรานี่เองนะคะเปิดศูนย์รับเรื่องตรงสโมสรตำรวจปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีการสั่งการไปที่สอท.1หรือว่าตำรวจไซเบอร์ให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีหรือว่าดูสำนวนต่างๆผู้เสียหายที่แจ้งความไว้ต่างจังหวัดหลายพื้นที่นี่แหละค่ะทุกคนนะคะมันมีหนังสือจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะต้องสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็ส่งสำนวนมาที่เจ้าภาพนะคะก็คือตำรวจไซเบอร์สอท.1ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องรอความคืบหน้าว่าเขาจะสรุปว่าเป็นคดีช่อโกงประชาชนหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน10กว่าล้านบาทเฉพาะคนที่แจ้งความนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้แจ้งความก็สามารถแจ้งทางออนไลน์ก็ได้ www.thaipoliceonline.com นะคะหรือว่าอยู่ใกล้สน.สภ.ที่สะดวกไปแจ้งความนะคะพร้อมหลักฐานด้วยในการโอนเงินมีแชทคุยกันไหมส่วนมากนะคะผู้เสียหายก็ไม่มีสัญญาที่จะแบบเป็นสัญญาเป็นเล่มเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวรีวิวดู Facebook มีผู้ติดตาม 200,000 คนบ้าง 100,000 คนบ้างทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบเลยค่ะว่าเส้นทางการเงินหมุนเวียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีคนเปิดเผยว่าโอ้โหเงินหมุนเวียนเยอะนะหลาย10ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังไม่ธรรมดายังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับตำรวจไซเบอร์อีกทีนึงว่าเอ๊ะสามารถจะสรุปสำนวนคดีเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะหรือว่าไปหาตัวได้ไหมที่นครปฐมเพราะว่ามีโกดังอยู่ที่นั่นที่นั่นนะคะเอาล่ะไปเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับเยาวชนแล้วก็เรื่องของมัวเมาเหมือนกันนะเป็นกับดักพนันนะคะไม่ใช่แค่พนันออนไลน์พนันทั่วไปก็มีตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะระบาดจริงๆแล้วเนี่ยวัยรุ่นหรือเด็กๆสมัยที่ยังอายุฉันเริ่มเข้ามต้นมปลายนี่ก็เริ่มเล่นแล้วนะสมัยนั้นนะคะก็จะมีตั้งโต๊ะเนาะไม่มีออนไลน์ใช่ไหมสมัยนั้นก็จะมีตั้งโต๊ะเล่นไฮโลน้ำเต้าปูปลาบ้างนะคะแต่สมัยนี้ก็คือเว็บไซต์ออนไลน์อยู่ที่บ้านก็โอ้โหนั่งเล่นได้ช่างสะดวกจังเลยเรื่องนี้เลยค่ะมีผลสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบตัวเลขนักพนันรุ่นใหม่เกือบ3ล้านคนในจำนวนนี้นะคะพบว่าเริ่มเล่นพนันออนไลน์อายุน้อยที่สุดเพียง12ปีเท่านั้นการเข้าถึงง่ายรวมถึงกลุ่มดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่โฆษณาชักชวนผ่านสื่อออนไลน์นะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เยาวชนนี่แหละค่ะเข้าถึงแล้วก็เสพติดการพนันนักวิชาการด้านรณรงค์หยุดการเล่นพนันเสนอค่ะว่าให้ภาครัฐเนี่ยค่ะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
และส่งเสริมให้รู้เท่าทันภัยจากการเล่นพนันออนไลน์เดี๋ยวเรามีรายงานเรื่องนี้ไปติดตามกันค่ะการใส่ลิงก์ข่าวที่กำลังเป็นกระแสลงในเว็บไซต์พนันออนไลน์เพื่อหลอกให้คนกดเข้าไปการชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยอินฟลูเอนเซอร์หรือการโฆษณาทางออนไลน์โดยตรงผ่านข้อความหรือเพลงเป็นส่วนหนึ่งที่เยาวชนที่ขับเคลื่อนหยุดการพนันออนไลน์กลุ่มนี้สะท้อนว่าเป็นกับดักที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วังวนพนันออนไลน์เขาเนี่ยไปเอาก๊อปข้อมูลFacebook หรือว่าข่าวต่างๆที่กำลังเป็นที่จับตาในสังคมอย่างข่าวการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือข่าวเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเอาข่าวนี้เข้าไปแอดอินในเว็บไซต์การพนันของตัวเองพอเราเซิร์ชข่าวเช่นเรื่องของการเมืองวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้ข้อมูลพวกนี้ถูกโชว์เข้ามาแต่พอเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นลักษณะของเนื้อหาข่าวแต่เป็นเนื้อหาการพนันเพียงแต่ว่ามีข่าวอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยซึ่งหลังๆเนี่ยเขาเริ่มสนใจข่าวที่เป็นเรื่องของสังคมบ้านเมืองเยอะขึ้นเนี่ยหลงกลเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นสอดคล้องกับผลสำรวจจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบว่าร้อยละ 87.7 หรือประมาณกว่า8ล้านคนเคยพบเห็นโฆษณาหรือถูกชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์และลองกดเข้าไปดูตามโฆษณาร้อยละ 25.6 และยังพบอีกว่าคนรุ่นใหม่ร้อยละ 32.3 หรือเกือบ3ล้านคนเล่นพนันออนไลน์หากเทียบผลสำรวจปีที่แล้วพบว่ามีนักพนันหน้าใหม่ถึงร้อยละ20พบอายุต่ำสุด12ปีโดยนักพนันรุ่นใหม่เหล่านี้จะใช้เงินเล่นออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 1-2,000 บาทและพบว่ามีหนี้สิน 4,500 บาทถึง 20,000 บาทต่อคนอยากเสพอยากได้ความรู้สึกดีๆกลับมาหรือว่าจิตแพทย์สื่อสารผ่านเวทีเสวนาการพนันในสังคมก้าวหน้าก้าวให้ทันความท้าทายระบุว่าภัยจากพนันออนไลน์ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12-25 ปีการพัฒนาของสมองในช่วงกำลังเติบโตและช่วงอายุ25ปีสมองส่วนคิดจะเติบโตพัฒนาดีที่สุดหากระหว่างนี้มีสิ่งไปกระตุ้นสมองส่วนอยากจะส่งผลเสียและถ้าเรากระตุ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็จะมีทุกคนเหนือสมองส่วนคิดที่เป็นส่วนวิทยาและการตัดสินใจเพราะเราก็จะเห็นว่าคนก็จะควบคุมความอยากของตัวเองไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาพฤติกรรมนะเช่นโกหกลักขโมยใช้ความรุนแรงเพื่อจะให้ทำให้ตัวเองได้ตามความอยากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเพื่อพฤติกรรมเสพติดที่องค์การอนามัยโลกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคนะที่จะต้องทำให้คนเข้าใจแล้วก็ต้องมีระบบในการดูแลรักษาเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของติดการพนันกับติดเกมครับวงเสวนาวิชาการนี้ภาคีเครือข่ายหยุดการพนันออนไลน์นักวิชาการตัวแทนเยาวชนมีความเห็นสอดคล้องกันมองว่าการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมกำกับดูแลอย่างจริงจังแล้วการส่งเสริมให้เด็กรู้เท่าทันก็เป็นสิ่งสำคัญรวมไปถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลกับเยาวชนควรเป็นแบบอย่างที่ดีวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานค่ะขอบคุณรายงานของน้องวิภาปิ่นแก้วมากๆนะคะในวงเสวนาจริงๆแล้วมีนะคะอาจารย์นวลน้อยซึ่งเป็นนักวิจัยด้วยนะคะอาจารย์นวลน้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันออนไลน์แล้วก็คุณหมอด้วยคุณหมอนายแพทย์ยงยุทธก็อยู่ในวงสนทนาด้วยก็คืออ่ะมีการตีความว่าการติดพนันเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคนะคะต้องปรึกษาแพทย์ด้วยถ้าคนที่ติดหนักๆเนาะแต่ทีนี้เรามีเครือข่ายนะคะที่ยังคงเดินหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนการทำงานมีการเสนอเชิงนโยบายแล้วก็มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเยาวชนด้วยให้รู้เท่าทันพนันทุกรูปแบบนะคะเพื่อเป็นกระบวนการที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้แหละค่ะมีภูมิคุ้มกันเอาละเรามีสายของคุณระวิสุทธิ์คณิตกุลเศษนะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัญหาเสี่ยงทางสังคมสสส.หรือว่าท่านเป็นรองเลขาธิการนะคะสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอเรียกว่าน้องบอลได้ไหมคะได้ครับได้นะคะคุยสบายๆนะน้องบอลนะเอาล่ะสิ่งแรกเลยพี่ปริมอยากจะถามว่าสิ่งที่จูงใจ
เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะที่หันไปเล่นการพนันเหล่านี้เนี่ยจุดแรกๆเลยเนี่ยมันมาจากอะไรจุดแรกๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วเลยครับมันคือปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตและความต้องการคือธุรกิจการพนันเนี่ยครับก่อนที่เขาจะเริ่มทำธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยเขารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยคือใครและกลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการอะไรดังนั้นเขาจึงใช้วิธีการหลอกล่อครับว่าสมมุติถ้าจะมาเล่นการพนันกับฉันหรือว่าจะมาเล่นกับตัวฉันเนี่ยจะได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองของมีค่าต่างๆเนี่ยจะมักจะถูกเป็นตัวล่อให้เด็กเนี่ยถูกชักชวนเข้ามาเล่นการพนันหรือแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเด็กกำลังเข้าไปทัวร์หรือเข้าไปท่องเที่ยวอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะแชร์ออกไปเนี่ยก็คือความมั่นใจว่าถ้ามาเล่นเว็บพนันเว็บนี้มีโอกาสจะได้เงินกลับไปอย่างแน่นอนคำพูดประมาณนี้แหละครับคือจะเป็นตัวล่อหรือเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เด็กเนี่ยสนใจอยากเข้าไปเล่นการพนันออนไลน์ครับตรงนี้ผลสำรวจตอนนี้มีค่อนข้างโอ้โหตัวเลขสูงเหมือนกันที่บอกว่าติดกันมากขึ้นแล้วก็อายุน้อยๆเริ่มจากอายุประมาณ12ปีนะคะอันนี้น่าเป็นห่วงยังไงบ้างคะความน่าเป็นห่วงเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่อยู่ที่ตัวสถาบันครอบครัวครับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูบุตรหลานคือในปัจจุบันเองเนี่ยรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยถ้าเป็นในสมัยก่อนที่ไม่ได้มีโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือไม่ได้มีโซเชียลมีเดียเนี่ยแน่นอนเราก็จะเลี้ยงลูกโดยสไตล์ทั่วไปจากที่เราเคยเจอกันถูกต้องไหมครับแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานฝากลูกไว้กับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอะไรแบบเนี้ยทำให้ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีความจำเป็นในการใช้ชีวิตอีกซึ่งบางทีเนี่ยเด็กเขาไปเรียนเขาต้องการโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารหรือว่าในโรงเรียนเองเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กในการติดต่อสื่อสารหรือใช้ในการทำงานเหมือนกันดังนั้นเราต้องยอมรับเรื่องนึงก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีทางที่จะให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นโทรศัพท์ได้แต่เราสามารถจำกัดการใช้งานของเขาได้เพียงแต่ว่าจำเป็นจะต้องคอยสอดส่องคอยมองตลอดว่าเขากำลังเล่นหรือกำลังคุยกับใครอยู่เพราะว่าเมื่อเด็กเข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียครับมันเท่ากับว่าเด็กหนึ่งคนมีโอกาสไปเจอคนเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนพร้อมๆกันได้ดังนั้นการที่คนที่จะมุ่งหาผลประโยชน์กับเด็กเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากไปหมดคือเราที่ทำงานโดยสุจริตเนี่ยแน่นอนเราคงไม่ได้คาดหวังจะไปทำอะไรกับใครแต่ว่าพวกธุรกิจพวกนี้ครับเขาคาดหวังที่จะต้องการหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอยู่เสมอยิ่งโดยเฉพาะเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษาอะไรแบบนี้ครับเขาก็ต้องการจะล่อลวงว่าเริ่มเล่นเนี่ยจะต้องทำให้ได้ตังก่อนหมายถึงว่าเริ่มเล่นครั้งแรกเขาก็ต้องทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าได้เงินเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยเด็กจะได้ลงเงินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายเริ่มติดการพนันในที่สุดนั่นเองครับค่ะเห็นมีตัวอย่างของเยาวชนด้วยที่บอกว่าโอ้โหเริ่มจากไปเล่นในโต๊ะก่อนแล้วก็ลุกลามมาที่พนันจากเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับเห็นว่าเป็นหนี้เยอะเหมือนกันสูญเงินไปเยอะหลักล้านบาทอันนี้ปัญหาหลักเลยเนาะน้องบอลใช่ครับการเป็นหนี้ตอนนี้ก็คือเห็นว่าเลิกละเพราะว่าอ่ะโตขึ้นแหละแล้วก็ปัญหาที่เจอหลากหลายหลักๆคือเป็นหนี้แล้วก็ไม่อยากจะแบบไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเห็นน้องบอลมีน้องเยาวชนอยู่ในเครือข่ายด้วยที่เขาอยากจะออกมาเตือนภัยใช่ไหมคะใช่ครับในบทบาทของเราเนี่ยในฐานะโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงหรือสถาบันยุวทัศน์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการให้ความรู้ครับกับเด็กและเยาวชนคือในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอีกว่าเราคงไม่สามารถจะสอดส่องดูเด็กได้ทุกคนหรอกครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสหรือมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเล่นการพนันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยเบื้องต้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำได้ก็คือการสร้างเรื่องของ health literacy หรือ social media literacy ครับก็คือความรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อ social media เพราะว่าแน่นอนว่าสื่อ social media มันก็มีผลดีหมายถึงมันก็มีด้านบวกมันเหมือนดาบสองคมครับมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบแน่นอนว่าเมื่อเกิดด้านลบหรือว่าเด็กๆเนี่ยเขาต้องมีโอกาสที่ต้องไปเจอด้านลบที่เป็นพวกธุรกิจพนันที่จ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆอะไรพวกนี้ครับเข้ามาชักชวนให้เด็กๆเข้าไปเล่นหรือพวกคอร์สคำที่มันแบบคำคมโดนๆแต่ก็จะมีแฮชแท็กเว็บไซต์พนันอีกหรือจะเป็นพวกแบบแฮชแท็กที่เป็นประเภทว่าแบบน้องถุงเงินอะไรอย่างเงี้ยซื้อรถได้จากการเล่นเว็บไซต์เนี่ยพวกเนี้ยต้องทำให้คนดูเท่าทันให้ได้ว่าเนี่ยคือกลอุบายของธุรกิจพนันที่พยายามหลอกล่อให้คนที่ไม่เคยเล่นพนันหรือเคยเล่นแต่เลิกได้แล้วมีโอกาสกลับไปเล่นอีก
ไม่ให้ถูกล่อลวงได้ครับพี่เห็นน้องบอลส่งเรื่องของเขาเรียกว่าอินโฟกราฟิกที่เป็นลักษณะการเตือนนะคะอย่างเช่นเชียร์สนุกลุ้นสนั่นแต่อย่าให้การพนันทำลายชีวิตอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เราเผยแพร่ใช่ไหมคะใช่ครับเดิมทีตัวนั้นเราทำในช่วงฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาเพราะว่าแน่นอนครับความสนุกจากการเล่นจากการลุ้นดูฟุตบอลยูโรหรือการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นความสนุกแต่ว่าแต่ว่าคนก็หรือว่าเยาวชนบางกลุ่มเนี่ยก็อยากสนุกมากขึ้นโดยการเสี่ยงทายผลฟุตบอลอะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่ามันมีความตื่นเต้นแต่ว่ายังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะพูดคุยกับน้องๆเสมอคือไม่ใช่ว่าเราจะในชีวิตนี้เราจะไม่มีการพนันเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่นับฟุตบอลนะครับไม่นับฟุตบอลนะแค่วันนี้เราทายกันว่าฝนจะตกไหมเป็นการพนันได้ครับถ้าเกิดเรามีการลงเงินหรือว่าเรามีการเดิมพันของมีค่ากันคือทุกอย่างมันสามารถเป็นการพนันได้หมดแหละครับเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้สูญเสียหรือว่าไม่ให้เล่นการพนันมากจนเกินไปได้อย่างไรเช่นสมมติถ้าวันนี้เราจะเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยก็คืออย่างลอตเตอรี่ถูกต้องไหมครับสมมติถ้าเรามีเงินเยอะแล้วเราต้องการเล่นเนี่ยแค่ครั้งละใบก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะ1 เดือนมันมีแค่2ครั้งเล่นครั้งละใบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้เล่นเพื่อที่จะหวังรวยแต่เราแค่เล่นเพื่อความรู้สึกเล็กๆน้อยๆในชีวิตเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคนที่เล่นแบบว่าเฮ้ยอยากตื่นเต้นเห็นบอกว่าบางเคสเนี่ยบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องเงินละเริ่มลักษณะเอาใจไปเล่นร่างกายด้วยเพื่อความตื่นเต้นเล้าใจคืออันนี้เป็นสัญญาณของการที่ว่าติดหนักหรือเปล่าคือถ้าเขาลงไปเล่นเนี่ยแล้วมีความรู้สึกที่ถ้าวันไหนไม่ได้เล่นเนี่ยมีความหงุดหงิดหรือว่ามีความเครียดแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันจะต้องออกไปเล่นแล้วนั่นแหละครับมันคือสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคติดการพนันเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรคติดการพนันเนี่ยอันนี้จากรายงานวิจัยนะบอกว่ามันมีผลต่อสมองโดยตรงและเมื่อถ้าเกิดเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้หรือก็คือสมองส่วนเบรกเนี่ยมันไม่ทำงานแต่สมองส่วนเราเนี่ยมันคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาในกรณีนี้ครับนอกจากจะบอกน้องๆทุกคนว่าก็ต้องควรที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้แล้วหรือว่าสายด่วนของกรมสุขภาพจิตก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเห็นว่าอย่างนั้นเป็นเบอร์1323หรือเปล่านะคะสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิต1323กรมสุขภาพจิต24 ชั่วโมงเห็นว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่าการติดพนันจะเช็คยังไงดีว่าเป็นสัญญาณเตือนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องระวังแล้วแล้วก็คนรอบตัวจะต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างเช่นเล่นการพนันนานกว่าที่คุณตั้งใจไว้ลงพนันแบบทุ่มสุดตัวเล่นได้ก็อยากได้เพิ่มเล่นเสียก็พยายามจะเอาคืนข้อ3เริ่มโกหกครอบครัวหรือคนอื่นๆเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณเล่นพนันรวมถึงขาดเรียนขาดงานหรือไม่ทำตามสัญญาที่ให้กับครอบครัวหรือคนสนิทเนื่องจากการพนันแล้วก็ไม่สนใจเรื่องอื่นๆในชีวิตหมกมุ่นอยู่กับการคิดถึงเรื่องพนันโอ้อันนี้ต้องปรึกษาแพทย์แล้วเนาะน้องบอลครับจริงๆเมื่อกี้ที่พี่ปริมพูดเนี่ยมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราเสียไปแล้วเราอยากได้คืนจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทำให้คนเนี่ยตัดสินใจไปกู้ยืมเงินเพื่อมาลงเล่นพนันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรามันเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจพนันนะครับเมื่อคนเริ่มลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่คุ้มแล้วพอเริ่มลงเยอะแล้วรู้สึกว่าเสียมากกว่าได้เนี่ยไม่อยากได้เงินเยอะแล้วทีแรกที่หวังอยากได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนทีแรกเนี่ยไม่เอาแล้วอยากได้เงินที่เสียไปคืนมากกว่าก็คือขอเท่าทุนก็สบายใจแล้วไม่จะได้เลิกเล่นจุดนี้แหละครับคือจุดที่น่ากลัวที่สุดอันนี้อยากจะบอกน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังฟังอยู่ว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ในลูปของการไล่ล่าหรือก็คือต้องการเงินที่เสียไปคืนน่ะถ้ารู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองกำลังพยายามหรือตัวเองอยู่ในจุดนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าต่อให้เสียดายแค่ไหนก็ต้องหยุดเพราะไม่มีทางที่เราจะสามารถเอาส่วนที่เสียไปกลับคืนมาได้แล้วใช่สิเพราะธุรกิจพนันเนี่ยเขามีระบบที่เขาถูกเซตโดยโปรแกรมไว้แล้วว่าที่เสียไปเนี่ยเราจะไม่วันได้คืนเด็ดขาดดังนั้นครับที่จะฝากเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้เลยก็คือไม่ต้องท่านหยุดได้ก็คือหยุดทันทีเสียดายก็ต้องเสียดายแล้วก็พยายามหาเงินส่วนที่เราหยิบยืมมาคืนหรือถ้าใครไม่ได้ยืมก็โชคดีไปก็ควรจะหยุดทันทีนั่นน่ะสิอย่างนี้นะคะมีข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์ที่เขาไปกวาดล้างกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เนี่ยดูสิคะเขายึด
นะคะยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินของคนที่ทำในวงการนี้เนี่ยมันคือเยอะมากเลยนะหลักร้อยล้านหรือว่าถึงพันล้านเลยครับหลายๆคดีที่เราเห็นมูลค่าทรัพย์สินของเขาเนาะบ้านรถหรูนี่แหละค่ะก็คือเขาเอาเงินจากเราไปอาจจะเป็นการฟอกเงินนะคะเส้นทางการเงินอาจจะไปถึงต่างประเทศหรือเปล่าคริปโตเคอเรนซีด้วยไหมอันนี้คือเป็นปัญหาที่สืบเนื่องต่อกันไปเนาะอันนี้ก็ต้องขยายผลต่อแล้วก็อีกเรื่องนึงน้องบอลเรื่องของเด็กๆเหล่านี้เนี่ยคะที่ว่าไปเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่ว่าอาจจะเป็นพนันออนไลน์ได้หรือไม่อย่างเช่นอะอยากซื้อไอเทมมากขึ้นอะไรพวกนี้ลองสะท้อนหน่อยค่ะน้องบอลจริงๆตัวเกมเนี่ยเอาเราพูดในมุมที่เราก็ผ่านในจุดที่เป็นวัยรุ่นมาหมาดๆเหมือนกันนะครับคือตัวเกมเองเนี่ยจริงๆตัวเกมอย่างเดียวถ้าเราเล่นโดยการเล่นโดยปกติที่ไม่ได้เติมเงินสมมติผมไม่ได้เติมเกมแม้แต่บาทเดียวตัวเกมถามว่ามีเรื่องของการพนันไหมตัวเกมถ้าผมเล่นอย่างเดียวเนี่ยไม่มีการพนันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเอาของมีค่าหรือก็คือเงินจริงๆของเราเนี่ยไปใส่ในเกมแล้วเราต้องการสกินหรือไอเทมบางอย่างเนี่ยที่มันไม่สามารถซื้อด้วยเงินโดยตรงได้เนี่ยแต่จำเป็นจะต้องไปสุ่มเมื่อมีคำว่าสุ่มเมื่อไหร่เนี่ยเท่านั้นแหละครับนั่นคือผลลัพธ์ที่เราที่จะได้มาเนี่ยมันไม่แน่นอนคือนิยามของการพนันเนี่ยอันนี้ก็อยากจะฝากน้องๆไว้ถ้าอยากรู้ว่าอะไรคือการพนันเนี่ยให้ดูนิยามมันสองสามอย่างอย่างแรกเนี่ยคือเรามีรางวัลล่อใจรางวัลล่อใจถ้าเกิดผมเปรียบเทียบเป็นเกมเนาะก็คือพวกสกินหรือว่าไอเทมต่างๆที่เราอยากได้มีรางวัลล่อใจนี่คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วสองคือเราเอาของไปเดิมพันเราเอาของมีค่าไปเดิมพันของที่เรามีค่าไปเดิมพันก็คือเงินนั่นเองเงินที่มีค่าจริงๆเราไปใส่เกมและสุดท้ายครับก็คือผลลัพธ์ไม่แน่นอนถ้าผลลัพธ์ไม่แน่นอนเมื่อไหร่ต้องเกิดจากการใช้ดวงต้องเกิดจากการสุ่มเท่านั้นแหละครับนี่คือเข้าข่ายของการพนันทั้งสิ้นหรือถ้าง่ายสุดถ้าเราเคยไปเล่นตามงานวัดเกมสอยดาวเกมสอยดาวที่จริงว่าเป็นการพนันไหมครับเป็นไหมอ่ะเป็นไหมเราถามพี่ปิมก่อนถ้าเกิดสมมติเราเดินเข้าไปร้านเราเสียตังค์ซื้อโอกาสผมแต่มันลุ้นนะพี่ปิมเสียตังค์20 บาทอ่ะลุ้นได้มันลุ้นด้วยครับแล้วมันมีของรางวัลเป็นพัดลมเป็นจักรยานไหมครับอะไรแบบเนี้ยแต่เคยได้เรามองแล้วมันเข้าขายเนี้ยแล้วมันก็อยากได้ของใหญ่ๆด้วยน้องบอลเขาได้ส่งซัฟฟอกอีกนิดนึงอาจจะได้พัดลมก็ได้อีกนิดนึงจะได้ตู้เย็นไหมอะไรอย่างนี้เล่นต่อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมาจอดล่อใจรู้สึกลุ้นไหมครับลุ้นสิเล่นต่อนี่คือการพนันใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับถ้ามันเข้าข่ายครบ3อย่างเมื่อไหร่แปลว่าเข้าข่ายการพนันเลยค่ะเอาละสิบางคนก็ไม่รู้ตัวเนาะบางคนก็ไม่รู้ตัวใช่ครับดังนั้นเมื่อพอกลับมาเรื่องเดิมที่เมื่อกี้ที่ปิมถามว่าแล้วมันถ้ามันเป็นเรื่องเกมถามว่าน้องๆก็สามารถสนุกกับการแข่งขันในเกมได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสจะได้สุ่มต้องสุ่มหรือมีโอกาสจะต้องสุ่มจริงๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันไม่ใช่รู้เท่าทันคนอื่นนะรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองถ้ารู้ว่าสุ่มแล้วไม่ได้ก็ต้องหยุดไม่ควรที่จะสุ่มเสียตังค์เพิ่มเกินความจำเป็นของเราถ้าเกิดเราต้องเป็นต้องเอาค่าขนมที่ต้องได้ในแต่ละวันค่าขนมรายเดือนค่าขนมรายอาทิตย์มาใช้แล้วในวันและในเดือนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถขอได้แล้วกลายว่าเราเอาเงินทั้งหมดมาใช้เนี่ยนั่นนะครับมันเท่ากับว่าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จะทำให้การพนันหรือการเล่นเกมมีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อแม่ในอนาคตก็จะมีโอกาสว่าเราได้อย่างไรแบบนี้ดังนั้นก็อยากบอกน้องๆว่าถ้าสุดท้ายมันต้องสุ่มจริงๆอ่ะผมเข้าใจนะว่าแบบเราก็อยากจะมีเหมือนคนอื่นนะคือเราเข้าใจจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าคือจะเล่นยังไงให้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองหยุดได้ควรหยุดได้เมื่อควรหยุดเรื่องนี้สำคัญหยุดได้เมื่อควรหยุดใช่แล้วพี่เห็นอันนึงอินโฟกราฟิกบอกว่าน้องขนเงินชวนเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายนะรู้ไหมน้องขนเงินขยายความหน่อยค่ะเขาขนเงินเราไปใช่ไหมคือนี่จริงๆต้องบอกว่าไอ้คำว่าขนเงินเนี่ยครับมันเป็นไวรัลช่วงหนึ่งของพวกเว็บพนันเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรอกครับเป็นแค่บุคคลธรรมดาแบบเรานี่แหละเพียงแต่ว่าบังเอิญว่ามีเพื่อนติดตามเยอะหน่อยอาจจะหลักพันสัก 3-4 พันอะไรแค่นี้ก็เพียงพอแล้วมันจะมีกลุ่มครับที่อยู่ใน Facebook ที่จะเป็นกลุ่มอาจจะไม่ได้รับมากหรอกแต่เป็นกลุ่มหางานเขาก็จะมีพวกแอดมินมาคอยเชิญชวนว่ารับงานโพสต์ออนไลน์10 วันได้เงิน500 บาท 600 บาทอะไรก็ว่าไป
ขาก็จะมีคอนเทนต์ของเขาครับเป็นน้องขนเงินน้องขนเงินก็คือช่วงนั้นมันเป็นคอนเทนต์ออกรถกระบะป้ายแดงกันออกรถยนต์ป้ายแดงกันเขาก็จะใช้รูปที่เขากำหนดมาแล้วเนี่ยเป็นรูปเงินเป็นรูปตัวรถแล้วก็เป็นรูปเป็นใบจองแล้วก็เป็นรูปที่ตัวเราเนี่ยต้องถือว่าฉันเล่นเกมของไอตัวเว็บไซต์เนี้ยแต่ฉันก็ได้จริงๆความโป๊ะของมันมีความโป๊ะครับพี่เปลี่ยนคือมันดันเกิดเหตุมันเกิดภาพแบบนี้และวาทกรรมแบบนี้น้องคนเงินเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าคนแล้วเป็นรูปรถรุ่นเดียวกันทุกคนภาพเดียวกันมุมเดียวกันทะเบียนสีแดงเดียวกันหมดเลยคอนเทนต์คำพูดแบบเดียวกันหมดเลยประมาณ10กว่าคนค่ะแล้วก็ใช้แฮชแท็กว่าน้องคนเงินอ๋อถ้างั้นนะมันก็เลยเป็นความแบบความบุ้งอะครับในที่ผมจะให้ภาษาไม่รู้เลยความบุ้งของแบบมันดูออกอะว่าแบบนี่คือคุณแค่ถูกจ้างให้รีวิวเว็บไซต์พนันเฉยๆแต่คุณไม่ได้ลดจริงๆหรอกอะไรแบบนี้ครับเอาล่ะสุดท้ายอยากให้น้องบอลนะคะฝากถึงเยาวชนหน่อยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคีเครือข่ายของเราจะมีโครงการอะไรต่อไปในเรื่องของการจะเข้าถึงเยาวชนให้ห่างไกลพนันบ้างค่ะครับโอเคผมเป็นคำถามแรกก่อนเนาะว่าอยากฝากอะไรน้องๆเนาะก็คือเราเข้าใจเราทำงานกันแบบว่าเราเข้าใจเด็กและเยาวชนที่วันนี้มันมีการพนันเนี่ยเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับว่าการพนันเนี่ยมันจะยังไงซะยังไงชีวิตเนี่ยเราก็คงไม่สามารถหนีพ้นคำว่าการพนันได้ค่ะแต่แค่อยากให้เราเนี่ยได้รู้เท่าทันตัวเราเองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นพนันเนี่ยเราจะเล่นพนันอย่างไรให้ไม่เกินตัวเล่นการพนันอย่างไรให้รู้แค่พอรู้ว่าตื่นเต้นแต่ไม่ได้เล่นจนติดแล้วเกิดปัญหากับตัวเองสังคมหรือคนรอบตัวเพราะเมื่อมันเกิดปัญหาไปแล้วครับแน่นอนว่าบางคนก็กล้าที่จะบอกผู้ปกครองแต่บางคนเขาไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองมันก็จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเต็มไปหมดเลยแต่ปัญหาที่มันน่ากลัวที่สุดคือปัญหาการที่เป็นโรคซึมเศร้าจนไปถึงการฆ่าตัวตายเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้าหากมันจนตอกหรือหมดปัญหาจริงก็ควรจะปรึกษาคนที่ไว้ใจปรึกษาคนรอบตัวหรือถ้าไม่รู้จะปรึกษาใครก็คือโทรไปหาสายด่วนที่จะสามารถติดต่อได้ว่าแบบเราจะต้องการคำปรึกษาอะไรแบบนี้ครับที่ทำมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็มีสายด่วนสายไร้ระบายสามารถมาขอคำปรึกษาหรือว่าต้องการระบายความรู้สึกในเรื่องของการติดพนันก็ได้คราวนี้คำถามที่สองครับอยากฝากอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแรกเลยครับผมมี3ข้อนะอย่างแรกเลยครับคือหน่วยงานรัฐจะต้องไม่มองเด็กและเยาวชนที่ติดการพนันเป็นปัญหาแต่เราจะต้องมองเด็กกลุ่มนี้จะต้องมองว่าเราจะมีส่วนช่วยเยียวยาเขาได้อย่างไรเพราะว่าแน่นอนว่าการพนันที่เขาไปติดพนันเขาไม่ได้ตั้งใจจะติดเพราะว่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางสมองดังนั้นจะต้องมีกระบวนการมาตรการที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน2ครับจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพราะว่าพี่ปิ่มครับเชื่อไหมครับว่าพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยณปัจจุบันคือปี2478ซึ่งเก่ามากมันไม่ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันที่เป็นพนันออนไลน์การพนันในอนาคตที่มันจะเข้ามาอีกซึ่งปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีการพนันแบบใหม่ๆที่มันจะเข้ามาจะมีอะไรบ้างกฎหมายจะต้องมีความทันสมัยและต้องครอบคลุมรูปแบบการพนันทุกรูปแบบได้มากกว่านี้ข้อที่3ครับคือจะต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านนี้โดยตรงที่จะต้องมีการเข้ามาดูแลปราบปรามอย่างจริงจังและตัวหน่วยงานภาครัฐตรงเนี้ยที่มาดูแลเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาพวกนี้โดยเด็ดขาดค่ะอันนี้ครับที่ผมฝากไว้และคำถามสุดท้ายก็คืออะไรนะโครงการ ที่เราจะแบบเข้าถึงเยาวชนโครงการรณรงค์นะคะมีอะไรตั้งเป้าหลังจากนี้ไปไหมคะโอเคครับก็สำหรับโครงการนะครับทั้งสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็ดีทางสถาบันยุวทัศน์ก็ดีหรือทางโครงการก็ดีเนี่ยจริงๆเรามีโครงการเนี่ยที่เรากิจกรรมที่เราทำเนี่ยหลักๆอยู่2แบบก็คือเรื่องของเชิงรุกก็คือเราจะเน้นไปที่ของการอบรมให้ความรู้กับน้องๆในโรงเรียนหรือในสถานศึกษาหรือหน่วยงานเด็กเยาวชนทั่วประเทศเลยครับให้เขาได้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เขาเข้าใจว่าวันนี้การพนันมันเป็นปัญหาจริงๆการพนันไม่ใช่ประเพณีการพนันไม่ใช่แค่จารีตการพนันไม่ใช่แค่เรื่องทั่วไปแต่การพนันมันก็สามารถเป็นปัญหาได้และการพนันก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในสังคมไทยเช่นเดียวกันดังนั้นทางโครงการเองเนี่ยก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยได้เข้าใจว่าการพนันเนี่ยมันคืออะไรและเขาจะได้สามารถไปบอกต่อได้ว่า
ให้น้องๆคนอื่นเนี่ยเข้าใจเรื่องการพนันนอกจากนี้ครับเรายังทำระบบนะครับที่สามารถเข้ามาเรื่องของรับการรับเรื่องร้องเรียนอย่าง www ตัว juststopgambling.com เนี่ยที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมืออันนึงสำหรับประชาชนที่สามารถรับเรื่องร้องเรียนพบเจอปัญหาการพนันปัญหาอินฟลูเอนเซอร์โฆษณาพนันหรือพบเจอเบาะแสการพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเข้ามาแจ้งที่ตรงนี้ได้ก็เผื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยได้มีเหมือนเป็นหูเป็นตาครับช่วยกันก็คุณผู้ฟังสามารถเซิร์ชหากว่าจะแจ้งเบาะแสใช่ไหมเซิร์ชคำว่าแจ้งเบาะแสและโฆษณาชวนเล่นพนันได้ใช่ไหมมีช่องทางอื่นๆอีกไหมครับผมสายไลน์ระบายทางหรือว่าสายไลน์ระบายก็จะเป็นของทางมูลที่รณรงค์หยุดพนันสามารถเพียงที่ Google ครับมูลที่รณรงค์หยุดพนันหรือมลพ.ก็ได้ครับที่หน้าเว็บไซต์เขาก็จะมี QR code สายไลน์ระบายให้เราสามารถสแกน QR code และเข้าไปพูดคุยได้ค่ะมอม้าเราลิงพ.พานนะคะครับมอม้ารอเรือพ.พานรอเรือเนาะอุ้ยขออภัยเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยได้ประโยชน์มากๆน้องๆที่ฟังอยู่นะคะระวังให้ดีแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่อาจจะต้องมาช่วยกันดูแลเอาใจใส่นะคะไม่โทษไม่ว่าเดี๋ยวมันต้องมีวิธีที่ถูกต้องเนาะน้องบอลเนาะครับผมเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องบอลระวิสุทธิ์คณิตกุลเศษนะคะเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมสสส.วันนี้ขอบคุณมากมากค่ะน้องบอลคะครับขอบคุณพี่ปิ่นมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูโทษกันหน่อยถ้าเกิดว่าชวนเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับรวมถึงพรบการพนันมีโทษเหมือนกันโทษสูงสุดมีทั้งจำคุกถึง3ปีปรับถึง 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเมื่อสักครู่ที่บอกไปเป็นผิดพรบคอมก่อนนะพรบคอมแล้วก็มาพรบการพนันและพรบคุ้มครองเด็กมีโทษนะคะกรณีที่ไปชักจูงเด็กและเยาวชนให้มาเล่นพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนน้องบอลสะท้อนว่าพระราชบัญญัติเมื่อสักครู่นี้พ.ศ.2478ก็นานมากเหมือนกันเรื่องนี้นะคะต้องรู้ถ้าเกิดว่าเรารับโฆษณาเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์มันผิดกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังผู้ใดจัดให้มีการพนันหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนันต้องนะคะมีโทษดังนี้ก็คือจำคุก1ปีหรือปรับ 1,000 บาทตอนนี้มีหลายคนนะศิลปินดาราต่างๆที่เห็นข่าวล่าสุดเนาะนักร้องบ้างทางเน็ตไอดอลบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆค่ะเยาวชนต่างๆอย่าไปหลงเชื่อเนาะเพราะอาจจะเกิดไปพัวพันนะคะเป็นหนี้เป็นสินเกิดความเครียดอีกเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเพราะว่าความเครียดนะคะเอาละมีสายด่วนสุขภาพจิตปรึกษากันก่อนได้นะคะ1323อ่ะไปต่ออีกเรื่องนึงหน่อยนะคะอยากจะนำมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะอย.เขาเตือนนะคะเพราะว่ามีการตรวจพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เฒ่าวิ่งปูดแคปซูลชื่อเป็นยาผงนะคะแล้วก็เขาอ้างว่าเป็นสมุนไพรไทยที่มีรูปรากไม้ผู้เฒ่าวิ่งปูดแคปซูลสูตรกระจายเส้นเอ็นยึดสรรพคุณคือบรรเทาอาการปวดเส้นข้อเอ็นยึดปวดเข่ากระดูกเหน็บชาอัมพาตแขนขาไม่มีกำลังโอ้โหสรรพคุณนี่คือเหมือนรอบด้านเลยเนาะรอบด้านเลยยาผีบอกหรือเปล่าทีนี้อย.บอกว่าเขาไปพบสารสเตียรอยด์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ยาผงจินดามณีขอเตือนผู้บริโภคเลยค่ะว่าอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง3รายการอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะแนะผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ของอย.ได้เลยนะคะ www.fda.moph แล้วก็ .go.thเรื่องนี้นะคะนายแพทย์วิจิตท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เฒ่าวิ่งปูดแคปซูลไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาขายทางแพลตฟอร์มออนไล
อย.จึงเร่งไปตรวจสอบนะคะเบื้องต้นพบจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวโดยพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เฒ่าวิ่งปูดแคปซูลสูตรกระจายเส้นที่อ่านไปเมื่อสักครู่กระจายเส้นเอ็นยึดจำนวน26ซองยาผงจินดามณีจำนวน55ซองแล้วก็ยาสมุนไพรไทยที่มีรูปรากไม้จำนวน39ซองทั้งนี้นะคะบอกว่าจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการไม่พบข้อมูลของการอนุญาตผลิตภัณฑ์จากอย.และฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีการแสดงเลขทะเบียนอีกทั้งยังพบสารสเตียรอยด์ปลอมปนอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาผงจินดามณีด้วยเหตุนี้แหละค่ะอย.จึงขอเตือนผู้บริโภคนะคะอย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง3รายการดังกล่าวมาใช้เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะอันนี้ฝากเตือนกันไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่แน่ใจนะคะก็เช็คก่อนมีเว็บไซต์ของอย.อยู่แล้วเช็คได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ไปก็ได้ค่ะเขามีไลน์แล้วนะ FDA ไทยนะคะหรือว่าหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยแจ้งเบาะแสไปได้นะสายด่วนก็คือ1556นะอันนี้ฝากมาเตือนกันทิ้งท้ายนิดหน่อยนะคะมีเรื่องที่เขาเป็นโลกออนไลน์เขาแชร์กันเนาะใครชอบกินหม่าล่าบ้างที่เป็นชาบูกำลังฮิตเลยตอนนี้เขามีการเตือนนะว่าอย่าซดน้ำซุปหม้อไฟหม่าล่าเผ็ดชาเข้มข้นนะคะเข้มข้นสูงเลยเสี่ยงท้องเสียลำไส้อักเสบระวังท้องเสียด้วยนี่คือไม่เคยกินเพราะว่ามันเผ็ดร้อนเนาะคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็มีความเค็มด้วยโซเดียมน่าจะสูงอยู่เรื่องนี้จริงๆแล้วมาจากข้อมูลของเจ้าของร้าน Hot Pot Man ชาบูหม่าล่ามีการโพสต์คลิปเตือนนะคะลูกค้าจริงๆแล้วลูกค้าถามว่าเอ๊ขอเติมน้ำซุปหม่าล่าหน่อยระบุว่าคนไทยเนี่ยแหละชอบซดน้ำซุปแต่ความจริงแล้วน้ำซุปหม่าล่าเนี่ยไม่เหมาะที่จะนำมาซดเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหมีอาการลำไส้อักเสบน้ำซุปหม่าล่าแบบจีนแท้ๆเนี่ยเขาจะมีการปรุงผัดน้ำมันและสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆยิ่งต้มยิ่งเผ็ดยิ่งเค็มนะคะโอ้อันนี้ก็ฝากเตือนกันไปเพราะว่าถ้าเกิดทานไปมากๆโอ้โหมันเรียกว่าบวมเลยนะโซเดียมเข้าไปสะสมในร่างกายอะไรประมาณนี้นะมีการเตือนกันมีใครชอบกินบ้างแล้วนอกจากนี้มันมีเรื่องของซุปน้ำดำไหมอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะดูก่อนดังนั้นคนที่ทำร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเติมน้ำซุปมาล่าลงไปก็คือให้เติมน้ำเปล่าดีกว่าหรือว่าน้ำซุปที่มันเจือจางนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนกันหน่อยเรื่องของการกินน้ำซุปชาบูหม่าล่าต้องระมัดระวังเรื่องโซเดียมความเค็มความเผ็ดร้อนนะคะเอาละค่ะไปช่วงต่อไปกันเลยช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องควรได้รับแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์วิตามินดีในช่วงเวลากี่โมงไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดนะคะจริงๆแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหแดดแรงทั้งปีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยขนาด7โมงเช้านะโหแดดจ้ามากจนทำให้หลายคนไม่อยากที่จะออกไปเจอกับแสงแดดพยายามที่จะทาครีมกันแดดใส่เสื้อแขนยาวหรือว่าอยู่ในห้องที่ปรับอากาศแล้วยิ่งแดดตอนเที่ยงร้อนมากๆเลยเหงื่อแตกซกเลยนะคะหลายคนคงเคยอ่านบทความหรือเคยคุ้นหูกันมาบ้างว่ามีคำแนะนำว่าเราควรจะได้รับแสงแดดเพื่อการสังเคราะห์วิตามินดีให้กับร่างกายไม่ขาดวิตามินดีนะคะแต่คำถามก็คือว่าในโซนของแต่ละประเทศที่ตั้งของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันในเรื่องของพื้นที่เส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยหรือว่าโซนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้การรับแสงแดดในแต่ละโซนเนี่ยมันจะต้องรับในเวลาเดียวกันไหมเพื่อให้ได้แสงแดดในการสังเคราะห์วิตามินดีให้กับร่างกายเรามาถามงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะ
าจารย์คะเรื่องของแสงแดดเนี่ยจริงๆแล้วคนไทยคงไม่อยากเจอแดดนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่าชาวไร่ชาวนาหลบแดดไม่ทำนากลางวันแต่ว่าไปทำนาตอน 5:00 น.จนถึง 21:00 น.โดยใช้หลอดไฟช่วยให้แสงสว่างเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนเรื่องของการรับแสงแดดเพื่อให้ได้วิตามินดีก็ยังมีส่วนสำคัญทีนี้มาถามอาจารย์ค่ะว่ามันมีงานวิจัยไหมว่าเราควรจะรับแสงแดดในช่วงเวลาไหนคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องโดนแดดแต่ว่าถ้าโดนไม่ถูกวิธีเราก็จะมีปัญหาในแสงแดดเนี่ยจะมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่เราเรียกว่า UV ในแสงแดดจะมีอย่างน้อย2 อย่างคือ UVA กับ UVB ส่วน UVC เนี่ยมีในแสงแดดแต่มาไม่ถึงเราค่ะ UVC เนี่ยจะถูกชั้นโอโซนที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยกรองเอาไว้จัดการคือให้สะท้อนออกไปคือเราเคยมีอยู่พักหนึ่งที่มีช่องว่างของโอโซนที่เกิดจากการที่เราใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่โอโซนไม่มีแสง UVC เนี่ยลงมาได้นะฮะแต่ตอนนี้ช่องนั้นเขาบอกว่ามันปิดไปแล้วเพราะว่าเราลดการใช้สารเคมีที่มีปัญหาอันนี้แสง UV เนี่ยถ้าเป็น A เนี่ยเป็นตัวที่ทะลุทะลวงต่ำเพราะว่าพลังงานเขาต่ำกว่าก็เลยจะก่อให้เกิดปัญหากับผิวหนังได้มากกว่าประเด็นแค่อย่างนี้แสง UV เนี่ยถึงจะเป็นพลังงานแต่ก็มีผลคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นสารเหมือนกันคือเขามีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพลังงานกับสารแสง UVA เนี่ยพลังงานไม่สูงเพราะฉะนั้นเวลาโดนผิวเราเนี่ยเขาจะคายพลังงานให้ผิวเราค่ะก็คือทำลายผิวเราเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแสงนี้จะเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้าเกิดต้อกระจกเกิดมะเร็งผิวหนังถ้าเป็น UVB พวก B เนี่ยจะลงไปได้ถึงผิวหนังชั้นเซลล์เดอร์มิสก็คือหนังแท้คือถ้าลงไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยก็จะมีเส้นเลือดเพราะฉะนั้นพอมีเส้นเลือดเนี่ยก็จะมีการขนส่งของสารที่เป็นอนุพันธ์ของคอเลสเตอรอลมารับแสงเพื่อที่จะสร้างเป็นวิตามินดีได้นะจากคอเลสเตอรอลเนี่ยสร้างเป็นวิตามินดีได้เพราะฉะนั้นคนเราควรจะได้รับแสง UVB มากกว่า UVA ใช่ไหมฮะอาจารย์ UVB เนี่ยมันมาช้ากว่า A คือ A เนี่ยจะมาเช้ามาสัก 7-8 โมงเข้ามาแล้ว B เนี่ยจะมาประมาณ 8:00 น. ถึง 9:00 น. ถึง 10:00 นประมาณนั้นนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถึงจะเป็น UVA เนี่ยเราก็ไม่ควรจะรับนานเพราะมันจะร้อนขึ้นแต่ว่าจะร้อนไม่มากแต่ UVB เนี่ยถ้าเรารับเกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะร้อนและอาจจะมีอาการที่เรียกว่าโดนแดดเผาเช่นถ้าไปโดนตอน 10:00 น. ถึงเที่ยงเนี่ยประเด็นปัญหาคือมันจะเผาเลยแล้วมันจะที่เขาเรียกว่าเบิร์นนะฮะซันเบิร์นหรือว่าแดดเผาเนี่ยส่งผลให้ผิวหนังนี่แดงจนจุดหนึ่ง คือถ้าเซลล์ผิวหนังซึ่งเป็นผิวหนังแท้เนี่ยนะชั้นที่เราเรียกว่าเดอร์มิสเกิดการตายเนี่ยหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ซึ่งการสร้างนั้นอาจจะเกิดปัญหามีการกลายพันธุ์เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ในช่วง 10:00 น. ขึ้นไปเนี่ยนะต้องออกไปกลางแดดเนี่ยถ้าจะต้องสัมผัสเนี่ยควรจะทาเครื่องสำอางโลชั่นที่มีสารกัน UV ค่ะอาจารย์อ้างอิงเวลา 8:00 น. หรือ 10:00 น. นี่คือสำหรับเวลาในไทยใช่ไหมคะไม่ใช่เวลาในอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้คือตัวปัญหาที่ผมจะพูดต่อไปว่าบางคนเนี่ยเขาไปอ่านข้อมูลของการศึกษาที่ประเทศสวีเดนหรือนอร์เวย์นะฮะจะไปคิดว่าบ้านเราน่าจะเหมือนกับแถวนั้นซึ่งคำจริงแล้วมันต่างกันคือตำแหน่งของพื้นที่บนโลกเนี่ยที่ต่างกันจะทำให้มุมที่แสงตกกระทบเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นปริมาณแสง UV ก็จะต่างกันแล้วเวลาที่แสง UV จะมาก็จะต่างกันอย่างเวลางานวิจัยที่เขาทำที่ประเทศทางด้านตอนเหนือเนี่ยพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยนะเขามักจะบอกว่าเนี่ยแสงแดดที่ดีที่สุดคือตอนเที่ยงตอนเที่ยงของนอร์เวย์ของนอร์เวย์เพื่อให้ได้รังสีที่ไปช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีคืออย่าลืมว่าประเทศแถวเนี้ยหน้าหนึ่งช่วงหนึ่งของฤดูเนี่ยเขาจะมีตอนเช้าที่มาสายมากเลย 9:00 น. 10:00 น. กว่าจะเช้าพอบ่าย 3:00 น. บ่าย 4:00 น. ก็เริ่มจะมืดแต่ในบางฤดูของเขาเช้าที่ประมาณ 5:00 น. แล้วไปมืดเอา 4:00 น. เนี่ยตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเมืองที่ผมอยู่เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ตกประมาณ 3:00 น. โอ้ค่ะเราอยู่ได้ถึง 3:00 น. เลยเล่นกีฬาอะไรได้แต่ว่าอีกฤดูหนึ่งฤดูหนาวเนี่ยพอ 4:00 น. เย็นก็มืดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่ไปดูบทความที่ฝรั่งเขียนเรื่องการได้รับแสงแดดช่วงไหนเหมาะเนี่ยนะต
้องพิจารณาว่าเป็นประเทศไหนค่ะแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไงคือประเทศไทยเนี่ยจะเหมือนกับงานวิจัยที่เขาทำการศึกษาว่าควรจะรับแดดตอนประมาณไม่เกิน9โมงเช้าหรือถ้าแย่ที่สุดคือ10โมงเช้าเนื่องจากว่าหลังจาก9โมงเช้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเราเนี่ยจะร้อนมากจนผิวไหม้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเขาก็มาเห็นประเด็นปัญหาแบบนี้เหมือนกันว่าพื้นที่ของเมืองแต่ละเมืองไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นรับแสงแดดที่ไม่แรงนักจะเวลาไหนก็ตามเนี่ยพอให้รับแล้วไม่ร้อนมาก คือทนได้สักประมาณ15นาทีก็พอแล้วคือ WHO เนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับแสงแดดเพื่อสร้างวิตามินดีเนี่ยประมาณ15นาที15นาทีเท่านั้นนะคะเหตุที่เขาต้องมากำหนดอย่างนี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีเยอะนะเพราะว่ากลัวไงอาจารย์อย่างดิฉันอย่างเงี้ยค่ะขนาด7โมงเช้าเดือนเมษายนนะคะอาจารย์ก็แทบไม่อยากออกจากบ้านเพราะว่ามันร้อนมากแดดจ้ามากเลยค่ะอาจารย์เรากลัวดำหนึ่งนะฮะอันที่สองถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเรากลัวรถติดใช่ต้องออกแต่ตีห้าคือสมัยที่ผมทำงานสมัยที่บ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานผมออกประมาณตีห้าสี่สิบห้าซึ่งก็ยังมืดอยู่แล้วก็มาถึงที่ทำงานก็แดดก็ยังไม่ชัดยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เราก็เลยขาดแดดพอสมควรแต่ว่าของผมไม่ถึงกับมีปัญหาเพราะว่าผมหาโอกาสออกไปรับแสงแดดช่วงที่ออกกำลังกายได้ตอนบ่ายๆนะค่ะอาจารย์กับความรู้สึกที่ว่ารับแสงแดดในช่วงเวลาที่เรายังรู้สึกว่าทนได้ประมาณ15นาทีอย่างช่วงเวลาในไทยที่อาจารย์บอกว่ามีคำแนะนำให้รับแสงแดดไม่เกิน9โมงเช้าแต่ว่าที่ในต่างประเทศเนี่ยเขามีการบอกเป็นเวลาแบบนี้ไหมว่าจะต้องรับแสงแดดในช่วงเวลาไหนถึงจะได้ประโยชน์จาก UVA และ UVB ค่ะอาจารย์คือเขามีบทความตีพิมพ์ในวารสารนะบทความชื่อความผันแปรรายวันตามฤดูกาลและละติจูดของรังสีอัลตราไวโอเลต A และ B จากแสงอาทิตย์ที่สัมพันธ์กับการผลิตวิตามินดีและความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Dermatology ปี2016เป็นงานวิจัยของ University of Oslo Norway นะเพราะนั้นตอนนี้พอเขาบอกว่าเป็นงานวิจัยที่ Norway ต้องนึกก่อนว่าเมืองเนี่ยเมืองออสโลเนี่ยเขาอยู่ที่สูงมากเลยและจุดจุดของเขาเนี่ยสูงของเมืองไทยเนี่ยเราอยู่ที่5ถึง20องศาเหนือของเขาเนี่ยอยู่ใกล้จะ80กว่าแล้วมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสี UVA กับ UVB ของเขาเนี่ยมันทำมุมทะแยงมากกว่าจะไปถึงเขาเนี่ยกว่าจะได้เข้มพอที่จะกระตุ้นการสร้างวิตามินดีได้เนี่ยต้องรอไปถึง10โมงกว่า11โมงดังนั้นผลการศึกษาของเขาเนี่ยออกมาบอกว่าควรจะเป็นตอนเที่ยงอันนี้ในขณะที่บ้านเราเนี่ยตอนเที่ยงก็ไม่แล้วผมพยายามหาบทความวิจัยของบ้านเราเนี่ยนะยังไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นคือแต่ว่าเราก็รู้กับว่าประมาณคือถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเราทนได้ถึงประมาณ9โมงเช้านะสบายๆ15นาทีเนี่ยผมขี่จักรยานเนี่ยผมทนได้แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ย8โมงครึ่งนี่ก็ทนไม่ไหวแล้วอาจารย์อย่าว่างั้นงี้เลยไม่ใช่8โมงแล้วค่ะตอนนี้7โมงเช้าก็ทนไม่ไหวแล้วสำหรับหน้าร้อน นั่นสิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดูถึงเรื่องของการรับแดดอย่างเช่นเขาบอกว่าจังหวัดที่มีแดดสูงของบ้านเราเนี่ยนะเช่นกาญจนบุรีกรุงเทพชลบุรีประจวบตราดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตสงขลาเนี่ยต้องระวังอย่างมากนะหลีกเลี่ยงช่วงที่แดดจัดเช่น 10-15.00 น. 10.00 น. ถึง 15.00 น. ซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่กลางร่มเดินไปกลางแดดนะฮะก็ยังดำได้นะเพราะอะไรแสง UV เนี่ยมันสะท้อนจากพื้นที่เป็นซีเมนต์ขึ้นมาถึงตัวเราได้เลยค่ะใช่ดิฉันเคยไปจังหวัดกาญจนบุรีนะไปแวะตลาดนึงอะค่ะใจกลางเมืองอะเขาลาดซีเมนต์หมดเลยช่วงเวลา11โมงก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะโหอาจารย์แทบจะเดินไม่ได้เวลาลงรถไปเนี่ยต้องใส่แว่นตากันแดดไม่อย่างนั้นคือตาก็สู้แสงแดดไม่ได้ค่ะอาจารย์สู้ไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าตาเรารับแสงมากๆเนี่ยโอกาสเกิดต้อเนี่ยเยอะมากแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนรับแสงของตาเราเนี่ยมันทนแสงแดดหรือทนเห็นแสงเนี่ยได้พักหนึ่งพอเจอแสงมากๆเข้าไปเนี่ยการที่จะหมุนเวียนสารที่เป็นตัวรับแสงเนี่ยหมุนเวียนไม่ทันเราก็จะเริ่มมีตาที่ไม่ดีแล้วนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการโดนแดดเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและก็ต้องสอนกันให้ชัดๆว่าควรจะเป็นเช่นไรในเมืองไทย
การที่จะไปอ่านงานวิจัยของต่างประเทศซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างจากเราเราก็ควรทำความเข้าใจให้มันถูกต้องว่าลักษณะพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอีกแบบหนึ่งใกล้เส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นเราจะได้รับแสงแดดรังสี UVA UVB ในช่วงเวลาที่แตกต่างกับนอร์เวย์หรืออังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ควรจะหรือว่านักแปลบทความต่างๆก็ควรจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าอ้างอิงงานวิจัยณพื้นที่ของนอร์เวย์ซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยใช่ไหมคะอาจารย์ครับแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยนะเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยอาจจะต่างกันไม่มากนักประเทศที่มีปัญหามากก็คืออินเดียทำไมคะเพราะอินเดียเนี่ยเขาใหญ่มากนะเขามีส่วนที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรกับส่วนที่สูงขึ้นไปเป็นมีหิมะตกอ๋อใช่นะลักษณะของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลางานวิจัยของอินเดียออกมาเนี่ยต้องดูก่อนว่าอยู่ที่เมืองไหนแล้วไปค้นอยู่ที่ว่าเขาอยู่ที่แล้วจะจุดเท่าไหร่เพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะอ่านผลแล้วจะแปลผลผิดผมเคยอ่านบทความวิจัยของอินเดียเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเนี้ยการอาบแดดเนี่ยนะว่าเขาจะโดนแดดกี่โมงของเมืองที่เขาทำเนี่ยอยู่กลางๆขึ้นไปทางเหนือเนี่ยเขาบอกว่าแดดที่ดีที่สุดของเขาคือ10โมงเช้าซึ่งเราก็บอก10โมงเช้าเราไม่ไหวแล้วต่อให้เป็นหน้าหนาวบางทีก็ไม่ไหวช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น